บทสวดพชชังคารปริรเป็นบทสวดที่ช่วยเสริมสริมงคลที่นิยมสวดให้กับตัวเองรวมทั้งสวดต่ออายุผู้ป่วยโดยเชื่อว่าบทสวดมนี้จะบังเกิดพุทธานุภาพขจัดโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายต่างๆให้อันตรธานหายไปทำให้หายเจ็บหายป่วยช่วยต่อดวงชะตาต่ออายุให้ยืนยาวได้บทสวดพชชังคปริศ มักจะสวดในวาระต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันทำบุญอายุวันขึ้นปีใหม่ในวาระโอกาสที่สำคัญสวดให้ได้ทั้งกับตัวเองหรือสวดให้ผู้อื่นที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่โดยบทสวดพจน์ชมขบฤตินี้จะช่วยคุ้มครองและช่วยป้องกันให้หายเจ็บหายไขย้จากโรคภัยต่างๆได้ไวขึ้น ซึ่งก็มีเรื่องราวเล่ามาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จไปเยี่ยมพระมหากัสปะที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากการอาพาธจึงได้ทรงแสดงบทสวดพจชงแก่พระมหากัสปะให้ได้รับฟังและน้อมจิตปฏิบัติตามหลังจากที่พระมหากรสปะได้ฟังบทสวดนี้และพิจารณาทำตามก็พบว่า ท่านสามารถหายจากโรคที่อาพาธได้ก็มีอีกครั้งหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงบทสวดนี้ให้แก่พระโมคคัลานะซึ่งอาพาธป่วยอยู่ในลักษณะเดียวกันหลังจากนั้นก็พบว่าพระโมกขลานะก็หายจากการอาพาธนั้นและในครั้งที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์เองทรงอาพาธเจ็บป่วย จึงได้ตรัสให้พระจุนทะเทระแสดงบทสวดพจน์ชงนี้ถวายซึ่งก็ปรากฏว่าพระพุทธองค์ก็ได้หายจากการประชวนด้วยเช่นกันพุทธศาสนิกชนจึงเชื่อกันว่าการสวดบ,บทพจน์ชงหรือพจน์ชังคปบริตรนี้เมื่อสวดแล้วจะช่วยให้มีพุทธานุภาพบังเกิดขึ้นและช่วยให้หายจากโรคได้ การสวดพจน์ชังคปริตให้บรรลุผลตามความปรารถนาสิ่งที่พึงปฏิบัติคือต้องทำจิตใจให้เป็นสมาธิเจริญสติปัญญาหลังจากนั้นจึงเริ่มต้นสวดสำหรับบทสวดพจน์ชังคปริตเป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเป็นธรรมเกี่ยวกับปัญญาเป็นธรรมชั้นสูงเป็นคำสอนในการทำใจให้สว่างให้สะอาดผ่องใส ซึ่งสามารถช่วยรักษาใจได้โดยจิตใจของคนเราจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกันกบร่างกายหากใจดีร่างกายก็ย่อมดีตามไปด้วยโพธชังคปริตหมายถึงหลักธรรมที่ทำให้พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เจประการซึ่งประกอบด้วย 1. สติคือความระลึกได้ 2. ธรรมวิจยะ คือการเลือกเฟ้นธรรม 3. วิริยะคือความเพียร 4. ปิติคือความอิ่มเอ็มใจ 5. ปัจสัทธิคือความสงบทางใจและกาย 6. สมาธิคือความตั้งใจมุ่งมั่นและ 7. อุเบกขาคือความวางเฉยวางใจเป็นกลางหากท่านใดศรัทธาและมีความปรารถนา ให้การเจ็บไข้ได้ป่วยที่ตนเองประสบอยู่หรือบุคคลอื่นที่กำลังเจ็บป่วยและประสงค์ให้การเจ็บป่วยเหล่านั้นหายไปหรือบรรเทาไปก็สามารถสวดพุชงคาปริศเพื่อช่วยขจัดโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคร้ายต่างๆเหล่านั้นได้เป็นการช่วยต่ออายุและต่อชีวิตโอกาสนี้ด้วยพุทธ,ธานุภาพแห่งการสวดบทโพจน์ชงคาปริศขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพพรรณไมที่สมบูรณ์แข็งแรงทุกท่านเทินฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามกันด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาเข้ามาติดตามรับชมค่ะ